ปัทภีเพลิงจินตนิยายภารตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540พนมเทียนบทนำลำน้ำนี้นามว่ายมุนาไหลเอื่อยคดเคี้ยวมาจากดินแดนอันไกลแสนไกลผ่านไปตามอาณานิคมคามต่างๆจบบรรจบกับลำน้ำคงคาสายน้ำอันเยือกเย็นเปรียบประหนึ่งสายโลหิตสำคัญประสานชีวิตให้แก่มนุษย์และพืชพันธุ์สองฝากฝั่งมาแต่อดีตกาลกระทั่งปัจจุบันกระแสน้ำเอื่อยอ่อยไหลอยู่ไม่รู้จบนั้นบรรจุไปด้วยเรื่องราวนานาชนิดซึ่งอุบัติขึ้นตามทิศทางที่พัดผ่านไปเรื่องราวของการทำสงครามขับเคี่ยวแก่งแย่งอาณาจักรในโบราณกาลเรื่องของความเจริญและความเสื่อมแห่งแผ่นดินตามยุคสมัยและเรื่องของกิเลสตัณหาแห่งมนุษยชนที่สับเปลี่ยนกันเกิดและตายวนเวียนจำเจมาเป็นลำดับอย่างขรึมนิ่งอมพนำมั่นคงและยืนนานอยู่ตลอดกาลสมัยผ่านอดีตมาสู่ปัจจุบันและเปลี่ยนปัจจุบันให้เป็นอดีตดุจการหมุนของกงล้อเกวียนอันไม่มีวันสิ้นสุดลำน้ำนี้แสนจะเก่าแก่มีกระแสบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และเที่ยงธรรมเพื่อที่จะชำระบาปมนทินให้แก่มนุษย์โลกเป็นสักขีพยานรู้เห็นในสงครามนองเลือดซึ่งอุบัติขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนเพราะใจละโมบอันไม่มีวันรู้จบสิ้นของมนุษย์นับแต่สมัยอดีตกาลเรื่อยมาเป็นที่กล่าวกันว่ากระแสทานแห่งยมุนานี้ได้เคยไหลผ่านซากอันปรักหักพังของพระนครหัสดินปุระซึ่งจมหายสาบสูญไปใต้แผ่นดินเมื่อบรรพกาลอันดึกดำบรรพ์มาแล้วหากว่ายมุนาพูดได้คงจะบรรยายทบทวนกลับไปยังอดีตอันมืดมนหน้าพิศวงเมื่อการพ้นให้สองฝากฟังได้สดับฟังถึงมหากาลียุคอันได้เคยผ่านมาเป็นรอยจารึกไว้เหนือแผ่นดินชมพูทวีปด้วยความมัวเมาอำนาจวาสนาของมนุษย์ผู้ห่างไกลจากสันติสมัยเมื่อพระนครหัสดินปุระในจินตนาการอันเลือนรางยังคงรุ่งเรืองงดงามอยู่เหนือกุรุเกษตรณริมฝั่งยมุนากระแสสินธุอันเดียวกันนี้บทที่หนึ่งกุสินารานครแว่นแคว้นมัลละรัฐจันกระจ่างทรงกรดกลางพโยมเปล่งรัศมีเป็นวงแหวนครึ่งซีกสลดเสียดอยู่กลางพยับหมอกอันคลุมเครือดาวนักขันตฤกษ์ริบรีสิ้นสีอันพร่างพราวฟ้าขาวแต่พยับครึ้มกระหึ่มหวนด้วยแรงลมที่ระดมกันกระหน่ำฝนหาได้ช่ำฟ้าแต่นภาช่างมืดสลัวโมสลดหมดรังสีดาวอุตรผลคุณนีสลดสีระยับวับแววประดุดอัจจะกลับแก้วประทีปส่องสว่างกระจ่างฟ้าอยู่เจิดจ้าดาวโจรจำรัดฟ้าอยู่กลางหาวดาวร้ายเรียงรายล้อมเป็นบริวารวิกฤตการแผ่กระจายเป็นลางร้ายไปทั่วแผ่นดินสะเทือนรัวลั่นสเวตฉัตรกรดกั้นของจอมกษัตริย์หักสะบั้นบัลลังก์สถานโลหิตซ่าแผ่ซ่านไปทั่วกุสินารานครยอดปราสาททองแพรวเพลิดบรรเจิดจับแสงเดือนสลัวดูสลดกำสดเศร้าพญาแร้งจับเจ้าอยู่ยอดโดมสูงเคียงคู่ดูละลิ่วอยู่ข้างพญาหงส์แก้วด้วยดวงเนตรอันวาบแววเหมือนทับทิมในใจนึกกระยิมที่จะได้ลิ้มรสพักสาหารดาดเลือดทะลักราดเลอะแผ่นดินนองแดงฉานกระเซ็นสาดไปทั่วปัทภีพระนครสีเวียงแก้วแห่งแคว้นมัลละรัฐบัดนี้คงมีแต่ซากศพอันเกลื่อนกลาดราชวังดาดไปด้วยโลหิตชีวิตต่อชีวิตเข้าแลกกันแล้วพลันดับตายยับระยำแหลกละลานขบถผลาญทหารหลวงลงแหลกสิ้นเสียงฝีเท้าม้าย่ำแผ่นดินเป็นจังหวะเคล้าคลักกับเสียงบัญชาการทหารขบถกระจายทั่วพระนครราษฎรจับเจ้าระทมทุกข์ความสงบสุขของเวียงแก้วสิ้นลงแล้ว
ทูลกระหม่อมแก้วของถวยราชกำลังประไลลานกาลียุคการพลันบังเกิดเสียงของกระหึ่มบอกยามสองอยู่แว่วๆฝีเท้ามาทหารกบฏวิ่งพันไปมาสับสนไม่ขาดระยะปราสาทราชมณฑลแห่งมัลลรัตน์สงัดเงียบเชียบขบฏเข้าเหยียบราชฐานแพรวเพลิดของกษัตริย์แห่งกุสินารานครทหารหลวงรักษาพระองค์นอนกอดอาวุธสลายชีพเพื่อมหาราชตามช่องทวารอย่างน่าอนาถเลือดสากระจายไปทั่วแสงสลัวของชวลาอันวอมแวมส่องมองเห็นแต่ซากอันไร้วิญญาณของเหล่าทหารกล้าอยู่เกลื่อนกล่นหลามล้นไปจนท้องพระโรงรัตนาปรางปรายับระยำไม่มีเหลือยอดขุนพลผู้ซื่อสัตย์ขาดใจตายอยู่ข้ามบัลลังก์ของมัลละมหาราชสนมกำนันพลอยพินาศแหลกลานแม้บรมราชินีนาถก็ยังต้องเปื้อนโลหิตเคล้าไปทั่วพระวรกายซบสิ้นพระชนอยู่บนแท่นบรรทมเพราะฮึดสู้ด้วยน้ำมือของกัตตมายาจอมขบฏอำมาตย์ผู้ทรยศประหารไม่เลือกหน้าราชอุทยานและปราสาทบรรทมชั้นในถูกล้อมไว้หนาแน่นทหารขบฏกระจายออกยึดอำนาจโดยทั่วกัตตมายาบงการให้เข้าค้นพระราชมณฑลทองในทันใดมัลละมหาราชถูกขึงพืชอยู่บนแท่นทรมานฉลองพระองค์ขาดวุ่นวิ่นพระโลหิตชุ่มโชกไปทั่ววรกายทั้งสารพางกายเต็มไปด้วยอาวุธมหาราชสู้เยี่ยงกษัตริย์อันสูงส่งจนสิ้นพระกำลังจอมขมดจึงจับพระองค์ทรมานอย่างหฤหดจักรพรรดิแห่งมัลละรัฐเสียนซบอยู่กับพระอุระไม่ติงพระวรกายธนูสองดอกปักตรึงอยู่ที่ช่วงพระกรทั้งสองข้างทะลุเลยติดอยู่กับเครื่องทรมานตรึงแนบปราสาทของเท้าเธอเงียบสงัดนานๆจะได้ยินเสียงคล้องแววเป็นสัญญาณและเสียงของฝักดาบที่แกว่งไปมาตามจังหวะการเดินของเหล่าขบฏปราทำไม่ได้เพคะขออัญเชิญใต้ฝ่าพระบาทเสด็จอนาคมาลิกาพระองค์ต้องเสด็จเชื่อตาลิยาเถิดเพคะเนตรคู่ดำสนิทตื่นตระหนกตกประหวั่นวาดราวกับแววตาของลูกมฤคายามผวาพักเผือดสลดเศร้าริมโอดดุดกลีบจงกลนีระริกสันอ๋อดาริกาข้าจะขอตายอยู่กับพี่บรรทมข้าไม่ยอมไปป่านชะเนี้ยเจ้าพ่อกับเสด็จแม่จะเป็นฉันใดบ้างก็มิรู้ท่อเพราะพี่เลี้ยงโอบกอดเอาสิริร่างอันงามที่สั่นระรัวเรากับวิหกอยู่กลางพายุฝนนั้นแนบอกทูลเตือนด้วยเสียงอันสั่นระรัวไม่ได้เพคะโทชนนีสาวนีให้ฝ่าพระบาทเสด็จเดี๋ยวนี้ทหารขมวดลุกไล่เข้ามาเกือบถึงพระตำหนักนี้เต็มทีแล้วเสด็จเถิดเพคะหม่อมฉันจะได้อยู่รับหน้ามันเองไปหาพระเชษฐานะกรุงชัยปุระเพื่อขอกำลังพลมาช่วยเทวะยังไม่ทันจะสิ้นเสียงพี่เลี้ยงก็ผวาหวีดร้องก้องด้วยความตระหนกร่างของขุนทัพหนุ่มแคว้นมัลลรัตน์เพ่นเข้ามาทางช่องบัญชรมือขวากำดาบแน่นโลหิตเปรอะเปื้อนไปทั่วร่างกายย่อทหารหานสุดกายลงถวายคารวะแทบบาทของกัลยาณีธิดาเจ้าพลางกราบทูลกระหืดกระหอบปราสาทหน้าแหลกสิ้นแล้วมหาราชาและราชินีสิ้นพระชนเสียแล้วมืออึดใจด้วยมือของไอ้กัตตมายาราชธิดาแห่งกรุงกุสินารานครวิตสุดพระสุรเสียงในระบือเหตุร้ายอันจู่โจมนั้นส่วนพระองค์ลงกับยี่ผู้อ่อนเปลี้ยไปทั่วทั้งวรกายดาลิยาพี่เลี้ยงผวาเข้าประคองสิริร่างโสภิตไว้เจ้าหญิงกันแสงร่ำไห้สะอึกสะอื้นปิ่มหฤทัยจะขาดรอนความโทมนัสระคนตระหนกพระทัยสุดขีดประหนึ่งจะบันดาลให้สิ้นพระสติสมฤดีอยู่กับพระที่รำพันทั้งสะอื้นอาโดนโอ้เจ้าพ่อและเสด็จแม่ของข้าสิ้นแล้วหรือนี่เทวะแน่เช่นนั้นแล้วละหรือข้าคงจะตายแน่แล้วอนิจจาพระชนนีของโลกสะอึกสะอื้นตื้นตันพระอุระตะลึงนิ่งไม่อาจจะรับสั่งสิ่งใดต่อไปได้นอกจากจะฟุบลงกับเขนยสงบนิ่งด้วยสุดที่จะแบ่งอำนาจในดวงจิตต้านทานกับพิษวิปโยคโศกสันที่ประดังคับข้างอุระอัศวนาคามีท่ากระสับกระส่ายนักหันมาทางพระพี่เลี้ยงปาริยา
ท่านจงช่วยประโลมเตือนพระสติให้แก่กัลยาณีเจ้าเถิดทหารกัตมายากับทหารหลวงปะทะกันอยู่ที่อุทยานท้ายสะใกล้ตำหนักนี้เต็มทนแล้วพวกเราแตกพ่ายถอยร่นเข้ามาทุกขณะจิตก่อนสิ้นพระชนเท้าเธอมีรับสั่งให้เจ้าหญิงเสด็จหนีไปยังแคว้นชัยปุระโดยด่วนเหตุขับขันจวนแจเข้ามาทุกทีแล้วทุกคนทุกแห่งตกอยู่ในอำนาจยึดครองของไอ้ศัตรูผู้ทรยศสิ้นพระพี่เลี้ยงคืนสติโอบกอดปลอบประโลมราชกัญญาณีแห่งแคว้นมัลลารัตนครในทันใดอัญเชิญท่านเด็ดเถอะเพคะทหารขบถใกล้ถึงปราสาทนี้เต็มทีแล้วเจ้าหญิงรับสั่งทั้งการแสงให้ไม่ไปข้าจะยอมตายอยู่กับพระโชนกชนนีอัศวนาคากระวนกระวายยิ่งขึ้นระบายปัสสาวะเฮือกปากดาบลงกับพื้นปราสาทบรรทมอันแพรวพรายเอ่ยขึ้นประทับไม่ได้ตาลิยาไอ้ขบถมันหมายปองราชธิดาอยู่ทีเดียวข้าจนปัญญานักแล้วตาลิยาก้มลงกระซิบแผ่วกรอกช่องพระโสดราชกัญญานีน้อยผู้ไร้สติพระเจ้านกและชนนีทั้งสองเสด็จสู่สวรรคตแล้วฝ่าพระบาทจะประทับอยู่ยายเสด็จเถินนะเพคะพระน้องหญิงประการหนึ่งเพื่อที่จะหลบหนีไอ้กัตมายาเสียให้พ้นมันกำลังมุ่งหมายในสิริโฉมอยู่ประการสองก็เพื่อการกลับคืนมาทำลายล้างไอ้ขบถให้จงได้นาคมาลิกาเอ๋ยอย่าได้ทรงลืมเสียว่าฝ่าบาทคือราชธิดาองค์เดียวของอาณาจักรมัลลารัตน์ภิกัลยาเธอมิแก้แค้นแทนพระชนกทนนีแล้วไซก็ยังจะมีใครอื่นอีกแล้วที่จะมังอาจมาล้างไอ้กตมายาขุนพลผู้ทรยศให้แหลกลานไปได้ขอได้โปรดสงบพระทัยซ่าไว้ก่อนเถิดเพราะบัดนี้เหตุการณ์คับขันบีบรัดเข้ามาจวนตัวทุกขณะแล้วสดับเสียงพี่เลี้ยงที่ปลุกปลอบพระทัยระคนกับความครึ่งเครียดพิโรธโกรธแค้นซึ่งผุดขึ้นแทนวิปโยคโศกสันในทันใดเจ้าหญิงนาคมัลลิกะสะบัดเงยพระพักขึ้นประหนึ่งจะเสียพระสติเพราะเพลิงแค้นอาฆาตเนตรงามทั้งคู่พลันเปลี่ยนแสงซึมสลดเป็นลูกโรดแวววาวดุดดวงตาของนางพยัคฆ์ยามเมื่อต้องเจ็บรับสั่งสบถพึมพำด้วยสุรเสียงกร้าวกระด้างไอ้กัตมายาข้าจะกลับมาพร้อมกับแสนยาชัยปุระเพื่อเหยียบขยี้มันให้แหลกประหารมันให้สิ้นเชื้อจรราชบัลลังก์กระทำสิ่งทุกอย่างให้สะสมกับแรงทรยศอันชั่วร้ายที่ได้บังอาจปลงพระชนพระชนกชนนีของข้าดูก่อนอัศวนาคาข้าจะไปแฟ้นใจปุระพร้อมดีท่านเดี๋ยวนี้ตาลิยาโผเข้ากอดพี่เลี้ยงแน่นน้ำพระเนตรพลั่งโผล่นาคมาลิกาขอลาแล้วหากบุญยังมีค้ำจุนให้ชีพมิสลายไปเสียก่อนด้วยน้ำมือไอ้ขบถข้าคงจะได้กลับมายังไอศูนย์มัลลารัตอีกตาลิยากระชับกอดวรกายน้อยๆที่สั่นสะท้านอยู่ในอ้อมอกแน่นน้ำตาพลอยจะยิ่งหลั่งไหลออกมาด้วยความรันทดเศร้าสังเวชสลดคลุมสิริร่างผุดผ่องราชธิดาแห่งแคว้นมัลลารัตน์ไว้ด้วยภูสารดำสนิทเจ้าหญิงรวบเส้นเกศายาวสยายไว้สนิทแนบหันกลับมาจุงพิษอย่างรวดเร็วด้วยพระอาการอำลาให้แก่พี่เลี้ยงแล้วเสด็จพละตามอัศวนาคาออกมาทันทีตาลิยาตามออกมาส่งเพียงหน้าปราสาทและทอดสายเนตรมองดูเจ้าหญิงนาคมัลลิกาผู้ประทับอยู่บนหลังม้าทรงสีขาวตัวขนองโบกพระหัตถ์ไหวๆอำลาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจึงกระตุ้นม้าศึกออกเพ่นผลโจรตามยอดทหารแห่งกุสินาราฝ่าความมืดของรัติการไปโดยเร็วท่ามกลางความสลัวรางของเดือนสลดม้าศึกสามม้าห่อตะบึงออกมาจากหลังปราสาทด้านหนึ่งทั้งสามม้าวิ่งเรียบเป็นหน้ากระดานควบเต็มเหยียดม้ากลางขาวโพลนมองเห็นได้ถนัดอยู่กลางแสงจันทร์ขนาบม้าด้วยม้าดำทำเงินอีก2ตัวอัสดรเจียนศึกทั้ง3เพ่นผ่านหน้าทหารหมู่หนึ่งนายทหารขบถสะอึกเข้ามาขวางหน้าตะโกนก้องนั่นใครยศขาดเสียงนายทหารขบถผู้นั้นพลันพลิกพังอะลงจากหลังม้าลงไปด่าวดิ้นโลหิตสากระจายทั้งสามโผล่เลยฝ่าไปในความมืดอย่างรวดเร็วเสียงแตรสัญญาณดังขึ้นและจึงปรากฏเสียงฝีเท้าม้าอีกหลายสิบวิ่งตามไล่มาในทันทีฝีเท้าม้ากระทบพื้นดังระรัวกึกก้องท่ามกลางความเงียบสงัดของราตรีการและความหนาวเย็นของละอองน้ำค้างกลางดึก
พันลาหกขนองโผนไปตามความประสงค์ของผู้เป็นนายมุ่งตรงไปทางประตูเมืองด้านตะวันตกทหารขบถที่รักษาการอยู่พากันกรูเข้ามารายล้อมไว้ทั้งสามรังม้าชะงักเฮ้ยยศพวกเจ้าเป็นใครและก็จะไปหนใดกันเปิดทางให้เราเดี๋ยวนี้โดยคำสั่งของขุนพลกัตมายาบัญชาให้เราไปยังนาคปุระด่วนท่านผู้บัญชาการไม่เคยมีคำสั่งให้ใครออกนอกกำแพงเมืองเลยพวกท่านเป็นใครและมุ่งจะไปนาคปุระโดยจุดประสงค์อันใดราชการลับพวกเจ้าไม่อาจรู้ได้เราคืออัศวนาคาทหารคนสนิทของกัตมายานายทหารขบถจับบังเหียนม้ากับอ่านกวาดสายตาพิจารณาดูสามทหารอย่างพินิจพิเคราะห์สองขุนศึกที่อยู่บนหลังม้าดำเป็นบุรุษวัยชะกันอยู่ในเครื่องรบครบครันร่างกายเปรอะเปื้อนโลหิตอีกร่างหนึ่งอยู่บนม้าศึกสีขาวล้วนคลุมผ้ากำมะหยี่ดำตลอดร่างเหลือไว้เพียงวงหน้ารูปมนคมคายมือแต่อยู่ที่ด้ามดาบข้างแผงม้าตลอดเวลาทั้งสามม้ากระสับกระส่ายเต็มทีหมุนตัวไปมาส่งเสียงก้องใครที่จะเพ่นผลเข้าหาเพื่อนม้าศึกด้วยกันที่ยืนประจันขวางหน้าอยู่นายทหารขบถยิ้มและก้มศีรษะให้อัศวนาคาและปรเมศข้ารู้จักท่านดีแต่นายทหารหนุ่มรูปงามผู้ยืนม้าขาวอยู่กลางนี้เล่าใครเพราะข้าไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยโอ้ไหนล่ะคำสั่งของผู้บัญชาการมิฉะนั้นพวกท่านจะออกไปไม่ได้ทั้งสามเหลือบมองสบตากันขึงนิ่งอั้นไปชั่วอึดใจขณะนั้นเสียงฝีเท้าม้าควบติดตามมาเบื้องหลังกึกก้องพร้อมกับเสียงประชาการตะโกนลั่นเฮ้ยจับไอ้สามม้าไว้เจ้าหญิงนาคมาริกาเสด็จหนีม้าขาวนั่นคือเจ้าหญิงในพริบตาทหารรักษาประตูพระนครก็กระจายออกรายล้อมทั้งสามไว้โดยเร็วทันใดนั่นเองอัศวนาคาและปรเมศกลับกระต้นม้าโผนเข้าใส่ทหารขบถราวกับพยักร้ายเข้าตะครุบเหยื่อนายทหารผู้ยืนม้าขัดขวางอยู่เบื้องหน้าศีรษะหลุดกระเด็นลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นในบัดดอนดาบของขุนศึกทั้งสองประสานกระหน่ำอยู่กับดาบของเหล่าทหารขบถที่ประดาหน้ากันเข้ามาอย่างล้นหลามดังกังวานก้องม้าขนองสะบัดย่างแล้วก็พ่อยโผนจรเข้าหาศัตรูอย่างรู้ทีอัศวนาคาเพ่นเข้าเคียงข้างเจ้าหญิงฟาดฟันทหารขบถอยู่อย่างดุเดือดพลางร้องตะโกนสั่งสหายร่วมประจันศึกปรเมศพิทักษ์ราชนิดาให้จงนักระวังตัวปรเมศสะอึกแหกทหารเข้ามาทางด้านซ้ายดาบต่อดาบสัมผัสกันฉาดฉับเกิดเป็นประกายในความมืดมิดทหารขบถแตกกระจัดกระจายหล่นร่วงลงจากหลังม้าอยู่ตลอดเวลาด้วยคมดาบอันเกรียงไกรของสองขุนศึกประดุราชสีที่ตกอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่าซ้ายและก็ขวาหนักแรงโลหิตสากระเซ็นไปทั่วทหารขบถไม่อาจจะเข้ามาประชิดตัวได้ใครสะอึกเข้ามาก็พังหงายออกไปประกายดาบดูเป็นมันวับหน้าสยองกลางแสงจันทร์สลัวๆในความเงียบของเวลาดึกสงัดทหารม้าที่ติดตามนั้นจวนจะทันอยู่รอมรอบพลันทหารรักษาการที่รุมล้อมอยู่ก็ตายยับแตกเป็นช่องโหว่ด้วยไม่อาจจะทานฝีดาบเปิดช่องทางให้ผ่านออกไปได้โดยทันใดนาคมาริกาเตือนม้าทรงตัวขนองโผนหนีทหารขบถคนหนึ่งมุ่งออกทางช่องว่างแต่แล้วก็ถูกสกัดไว้อย่างหนาแน่นชั่วอึดใจเดียวปรเมศก็ตามมาทันแล้วทหารที่สกัดกันเจ้าหญิงไว้ก็พลันแตกกระจายปล่อยให้ราชธิดาแห่งกุสินารานครหลุดพ้นออกจากวงล้อมได้อัศวนาคากัดฟันตวัดดาบขึ้นรับดาบของทหารคนหนึ่งแล้วก็ร้องตะโกนก้องเสด็จหนีเร็วไม่ต้องเป็นห่วงข้าพระบาทเจ้าหญิงชักม้าห่อตัดออกนอกกำแพงเมืองโดยเร็วและทรงประทับหยุดรีรออยู่นอกกำแพงเมืองสองทหารเสือยังคงฟาดฟันอยู่ท่ามกลางวงล้อมที่หนุนเนื่องเข้าตลอดเวลาต่างล้มตายลงกลาดเกลื่อนทั้งสองกวาดแกว่งดาบประหัตประหารและป้องกันตัวอยู่รอบด้านเคียงคู่กันครู่ใหญ่จึงหลุดพ้นออกมาจากวงล้อมได้ขณะที่เพ่นผลติดตามเจ้าหญิงออกไปนั้นปรเมศก็ถูกหอกจากทหารคนหนึ่งพุ่งเสียบทะลุยอดอกพังะพลิกจากหลังม้าแน่นิ่งนาคมาริกาทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์อันสยดสยองนั้นโดยตลอดด้วยความตระหนกตกพระทัยเป็นยิ่งนักประทับลังเลตัดสินพระทัยไม่ถูกพอดีกับที่อัศวนาคาตามมาทันฝ่าพระบาทหนีเร็วทหารม้ามาตามมาแล้วระวังพระองค์ให้จงหนัก
แล้วม้าศึกทั้งสองก็เพ่นผลไปในความมืดสลัวยึดเอาแนวป่ากับริมทะเลทรายเป็นแนวนำทางพื้นทรายมองเห็นอยู่ลิบๆสุดสายตาจากแสงเรืองรองของดวงเดือนภูษากำมะหยี่ที่คลุมพระอังสาเจ้าหญิงปลิวสวยม้าทรงตัวขนองห่อถดเหยียดเคียงข้างไปกับอัศวนาคาเบื้องหลังทหารขบถไม่ต่ำกว่า20ม้าห่อติดตามมาไม่ลดละธนูหลายดอกวิ่งออกจากแหล่งพุ่งแหวกอากาศไล่หลังมาอย่างน่าเกรงอันตรายทหารม้ากระชั้นชิดเข้ามาทุกขณะเจ้าหญิงโน้มวรกายลงแนบกับหลังม้าทรงรับสั่งกับอัศวนาคาด้วยสำเนียงสั่นเครืออัศวนาคาเห็นทีเราจะไม่พ้นแน่ปรเมศเป็นฉันใดบ้างสวรรค์ย่อมไม่ทรงเข้ากับไอ้คนคดฟาบาทต้องหลุดพ้นจากการติดตามนี้ไปเพื่อกลับมายังความพินาศฉิบหายให้กับมันปรเมศปฏิบัติงานตามเกียรติศักดิ์อันสูงส่งของเขาแล้วและข้าพระบาทก็กำลังปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้ฟาบาทระวังธนูเสียงฝีเท้าม้าสะเทือนเกิดก้องแม้จะเป็นเวลากลางคืนผงคลีที่ตลบขึ้นอันเกิดจากฝีเท้าม้ายังคงมองเห็นเป็นควันดำครึ้มอยู่เบื้องหลังฝ่ายหนึ่งหนีอีกฝ่ายหนึ่งติดตามอย่างไม่ลดละราชธิดาน้อยแห่งมลรัฐสำแดงความอ่อนเดียงสามาทางขุนทัพหนุ่มอีกว่าข้าไม่อยากไปเลยนะอัศวนาคาด้วยไม่ประสงค์จะต้องสีโลล่าให้แก่คายเพื่อขอความช่วยเหลือแม้แต่คู่มั่นของข้าเองบัลลังก์มลรัฐมิใช่สิ่งอันพึงปรารถนาและก็คู่ควรแก่ข้านอกจากโลหิตของเอกัตตมายาที่จะมาล้างบาปถวายให้แก่วิญญาณของพระชานกชนนีเท่านั้นอัตวนาคาถ้าไม่พึงปรารถนาสัตยาราชันแห่งชัยปุระผู้จะมากู้อาณาจักรมลรัฐแต่ข้าปรารถนายอดทหารผู้พักดีเยี่ยงท่านแม้ว่าจะกำลังปวดร้าวอยู่ด้วยบาดแผลและแสนที่จะเหน็ดเหนื่อยแทบขาดใจขุนทัพแห่งมลรัฐก็จำต้องยิ้มออกมาด้วยความปิติใจเพราะถ้อยดำรัสอย่างบริสุทธิ์ซื่อของเจ้าหญิงองค์น้อยรับสั่งของพระราชบิดาบรรดาให้ข้าพระบาทนำฝ่าพระบาทเสด็จไปประทับอยู่กับองค์เชษฐาธิราชณกรุงชัยปุระต่อจากนั้นจึงค่อยคิดมากำจัดไอ้กัตมายาให้สิ้นเชื้ออย่าทรงลืมว่าองค์สัตยาราชันคือพระคู่มั่นของฝ่าบาทข้าพระบาทเชื่อแน่ว่าเสนาชัยปุระคงจะขยี้ทัพกัตมายาแหลกไปได้ภายในพริบตาโอ้ฝ่าบาทข้าถูกธนูแล้วยอดทหารมลรัฐฟุบลงกับหลังม้าธนูดอกนึงเสียบตรึงอยู่บนหลังสั่นไปมาด้วยความแรงนาคมัลลิกาก้มพระวรกายแนบกับหลังม้าลงไปอีกธนูอีกหลายดอกวิ่งข้ามเสียนเจ้าหญิงไปอย่างบุดวิดอ๋ออัศวนาคาอัศวนาคาขบฟันแน่นแข็งใจทูลอย่างยากเย็นข้าไม่อาจจะตามไปฉลองพระบาทพระองค์หญิงต่อไปได้อีกแล้วอันเชิญเสด็จตาลำพังเถิดอย่าสงลืมว่าฝ่าบาทจะต้องเสด็จไปยังแคว้นชัยปุระอย่าเสด็จกลางทะเลทรายจงเสด็จไปยังป่าเวทิตตัดเทือกเขาอารวัลลียังไม่ทันสิ้นเสียงขุนทัพผู้พักดีก็พลันพลิกร่างจากหลังม้าไปฟุบนิ่งอยู่กับพื้นทรายสงบนิ่งเป็นดุษณีเจ้าหญิงหลังม้าทรงหยุดในทันใดวกกลับมาทอดพระเนตรดูร่างของทหารกล้าครางในลำพระศอแผ่วเบาท่ออัศวนาคาทหารม้ากระชั้นชิดเข้ามาทุกขณะมีระยะห่างกันพอจะจำหน้ากันได้เจ้าหญิงจึงมีพระสติตัดสินพระทัยเด็ดขาดกระตุ้นอัสดรตัวขนองศึกผลตะบึงออกแนวป่าโดยเร็วทหารม้าขบวนกระจายกันออกสกัดนาคมาลิกาชักม้าห่อตัดเข้าป่าใหญ่พันลาหกสีสเวทผู้มีฝีเท้าเลิศวิ่งเต็มเหยียดราวกับลมพัดฝ่าความมืดของราตรีการลับหายไปในป่าลึกอย่างรวดเร็วปัจจุสมัยไขแสงแดงเรื่อๆลงมาจับยอดไม้ในแนวป่าและสากระทบเม็ดทรายทำให้เกิดเป็นประกายวูบวาบและเห็นลิบๆเป็นพื้นราบไปตราบชั่วสุดสายตาไก่แก้วและสกุณาส่งเสียงจำเรียงแก้ววะแววป่าประดุจหนึ่งดุริยางพรรณาที่องค์เทพเจ้าทรงเสกสร้างไว้เพื่อให้เป็นสีป่าดังกังวานขับกล่อมอยู่ตราบชั่วนิรันดร์ยอดเขาเตี้ยเรียกับพื้นทรายอันลิ่วรุดด้านสุดกับแนวป่าติดมหาทะเลทรายด้านหนึ่งเป็นที่ร่มรื่นเย็นสบายด้วยเงาพรึกตรินชาติเขียวขจีดูพิลึกแสนงามล้ำ
มีสระน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์สล่างด้วยบัวชมพูนุชกระจับผุดบุษบาสะพรั่งดังสร้างไว้บริบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และธัญญาม้าไม่ต่ำกว่า10ตัวยืนเล็มยอดหญ้าอ่อนอยู่ทางด้านหนึ่งพฤกษาหึ่งหวนก้องด้วยลมเช้าเสียงกำไลข้อเท้าเลโซ่ตรวนดังอยู่ตลอดเวลานั่นคือเหล่านางทาสที่มหาโจรแห่งเวทิตผูกล่ามติดไว้กับต้นไม้เป็นระนาวนางทาสสาวระทวยไปมามือและเท้าที่ถูกตรึงตราด้วยปลอกเหล็กจองจำแต่ละนางงามล้ำด้วยแรกรุ่นแม่ทาสรนไปด้วยอสุชนรันทดเสียงครวญกำสดแววแผ่วๆอยู่เป็นระยะสามมหาโจรธมินยืนสนทนากันเบาๆทางด้านหนึ่งทั้งสามร่างธมินสูงใหญ่ใบหน้าเหี้ยมต่างทอดสายตามองดูบริวารหุงอาหารและให้หญ้าม้าบ้างก็นอนเล่นอยู่กับกอหญ้าขนาดนั้นคนหนึ่งในสามก็ไหวกายและเอ่ยขึ้นเป็นสำรวนพยัคฆ์จะว่าอย่างไรหรือเจ้าข้าน่ะว่าวกกลับไปทางนาคปุระดีกว่านะทหารชัยปุระมันคอยดักเราอยู่ทีเดียวฮึประเดี๋ยวก็ได้เหี่ยวแห้งกันเท่านั้นขุนโจรผู้มีนามว่าพยัคฆากอดอกนิ่งขรึมอยู่ใบหน้ามีรอยอาวุธจากหัวคิ้วลงมาจนแก้มดูเป็นรูปแผลเป็นหน้ากลัวในตาคมกริบปานเหี่ยวเมื่อได้สดับสรรพยอกจากสหายเท่านั้นก็ถอนใจเบาๆนาคปุระนันนะหรือข้ายังมองไม่เห็นว่าจะเอาทาสเหล่านี้ไปขายให้กับใครดีไม่ดีได้บรรลัยกันออกมาแล้วว่าทหารปัจจลากาข้าไม่ค่อยจะไว้ใจนักหรือว่าอย่างไรทิปิโยผู้มีร่างตระหง่านและอารมณ์ขรึมเยือกเย็นที่สุดชำเลืองไปทางนางทาสขณะที่รูปคลำคลางข้าคิดว่าทำตามจิตกาน่าจะปลอดภัยนาคปุระนั้นไซข้าพอจะเข้าไปได้เราฝากขายให้แก่พ่อค้าเมืองนั้นสิและอย่าเสือกอุตริเข้าไปในกรุงเหมือนเมื่อคราวที่แล้วคงจะไม่กระไรนักดอกแต่หากขืนมุ่งไปชัยปุระข้าเห็นว่าคงได้ฝันกันยับละว่าข้าเองครั้นเต็มทนหลบหน้ามันเสียดีกว่าจิตกากุมด้ามดาบพลางสวนสันข้าก็ไหวอย่างนั้นอย่าดันทุลังเลยว่าเจอกันทีไรเป็นต้องเสียเปรียบมันทุกทีตัวต่อตัวนี่สิไม่มีวันเจอเสียละพยัคฆ์คาทอดสายตาไปตามพื้นสายอันแลเห็นจดขอบฟ้าลิบๆเบื้องหน้าพยัคฆ์หน้ารับเอาเป็นว่าตกลงตามคำของเจ้าจิตตกาข้าเองก็ระอาที่จะต่อกรกับมันเหมือนกันแต่ว่านาคปุระน่ะพอจะขายทาสสาวเหล่านี้ได้ราคาดีอยู่ดอกหรือขนาดนั้นในตาขุนโจรก็เบิกโพลงร้องขึ้นเฮ้ยดูนั่นมาใครกันพร้อมกันพยัคฆ์คาชี้สองสหายมองดูไปยังชายป่าด้านหน้าที่ติดกับทะเลทรายทิติโยและจิตตกาจ้องตามและจับอยู่ที่ทัศนภาพนั้นแน่วแน่แทบไม่กระพริบตาอุทานอย่างพิศวงเฮ้อัศจรรย์จริงแฮะนั่นมันทหารหรือนักบุญกันแน่ว่าในระยะอันห่างไกลนั้นอัสดรสีเสวตสะบัดย่างอ่อนระโหยหยอกเอื้อยอ่อยไปตามแนวป่ากับทะเลทรายทั้งม้าเล็กคนดูจะอ่อนเพลียเต็มทนสามขุนโจรมองเห็นได้ถนัดชัดเจนเพราะอยู่ในภูมิประเทศที่สูงกว่าลมในทะเลทรายพัดแรงปัดเส้นผมยาวสยายปลิวสวัยปรากฏชัดว่าร่างบนหลังม้าเป็นสตรีทิปิโยตะโกนบัญชาการบริวารโดยเร็วธนุล้อมจับม้าตัวนั้นให้ได้เร็วดูมันจะเป็นสตรีขาดคำชั่วอึดใจต่อมาม้าไม่ต่ำกว่า5ตัวก็ห่อลงจากภูเขาเล็กๆนั้นวิ่งแยกย้ายกันเรียงหน้าเข้าล้อมม้าขาวที่มองเห็นอยู่ลิบๆใกล้เข้ามาทุกขณะจนอาจมองเห็นกันได้ถนัดผู้ที่อยู่บนหลังม้ารู้สึกกายก็เมื่อได้ยินเสียงม้าตัวขนองร้องขึ้นกึกก้องเพราะมองเห็นม้าหลายตัววิ่งล้อมเข้ามาอย่างไม่ใช่มิตรหมดหนทางที่จะหลีกลี้ไปทางใดได้โดยสิ้นเชิงทุกๆด้านถูกล้อมไว้หนาแน่นทรายในทะเลทรายก็เป็นฝุ่นตลบอบอวนด้วยฝีเท้าม้าใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาทุกอึดใจตะลึงอั้นไปครู่ใหญ่จึงได้สติรอยยิ้มอ่อนระหวยทอดอะไรปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากแบบบางอันแห้งผากรั้งม้าตัวขนองไว้กระซิบแผ่วอย่าขนองไปนักเลยม้าเอ๋ยข้าสิ้นแรงแล้วและกำลังใจจากเจ้าไปอยู่นะบัดนี้ด้วยแล้วนางคือสามวัยแรกรุ่นกำดัด
ผู้มีโฉมกายอันประเสริฐไปทั่วสารพางวงพักวิไลชวนให้เกิดความอัศจรรย์แก่ผู้ได้ยนนั้นเผือดสลดขมุกขมอมสำแดงความละเหี่ยและไร้กำลังนางแข็งใจปลดกำไลหัตถ์ทั้งสองออกปิ่นเพชรสัญลักษณ์ของราชกัลยาณีธิดาเจ้าถูกกระชากและเหวี่ยงทิ้งไปยังพื้นทรายโดยเร็วอีกชั่วอึดใจสิริร่างนั้นก็พลันร่วงลงมาฟุบอยู่กับพื้นเป็นดุษณีขณะเดียวกับที่เหล่าโจรเข้ามาถึงตัวขุนโจรทั้งสามยืนมองร่างอันงดงามประหลาดของนางผู้ซึ่งถูกนำมาตรงหน้าด้วยความอัศจรรย์ใจและอ่อนระหวยโรยแรงเหลือที่จะกล่าวแววเนตรดำคลับนินทั้งคู่ย้ำแฝงไว้ซึ่งความเด็ดเดี่ยวทนงห้าวหาญเจ้างามเหมือนรูปเนรมิตทำให้ข้าคิดว่าได้กำลังประสบโฉมลักษมีเทวีนี้เชียวหรือพยัคฆ์ขาเผลอกายรำพึงออกมาอย่างปิติใจจิตตกายกมือขึ้นลูบหนวดสอดพล่องขึ้นอย่างผ่าซากว่าบาฮ่าเทพพยดาประทานนางฟ้ามาให้ข้าหรือว่าให้ใครกันแน่ว่าแต่ทิปิโยหัวเราะห้าวต่ำในลำคอให้แก่อารมณ์ขันนองของสหายทั้งสองเอ่ยเรียบๆประทานมาให้เป็นกำลังใจโจรภายใต้องค์พระบาทแห่งพระแม่เจ้ากาลีมิใช่เพื่อเจ้าหรือเพื่อใครทั้งสิ้นข้าแสวงหานางธาตุผู้มีโฉมกายและวงพักลักษณะเยี่ยงนี้มานักหนาแล้วอย่างตามที่สุดผู้ที่เป็นเจ้าของคือจำนวนเงิน 100,000 ตำลึงทองเจ้าจิตตกามีทองแสนตำลึงกว่าเอามาแลกจิตตกาห่อไหลลงพลางหัวร้องก้องย่างเข้ากระชากร่างโสภิตนั้นลงมาจากหลังม้าและประคองไว้จับคางกลมกลึงเล่นด้วยมืออันหยาบคายในพริบตาเดียวนั้นเองขุนโจรสะบัดหน้าด้วยความชาอันเกิดจากการตบอย่างรุนแรงเกินคาดที่เกิดขึ้นด้วยฝ่าหัตถ์น้อยๆไม่น่าจะมีพิษสงของนางทหารโจรทั้งสิ้นตะลึงนับบัดนี้ทุกคนได้เห็นนางพูดเลอลักยืดกายขึ้นเต็มส่วนอันกระทัดรัดของนางดวงหน้าสำแดงความเกรียวกราดดุดันริมฝีปากเม้มสนิทแววเนตรเป็นประกายวาวจิตตกาจ้องดูด้วยความฉงนสนเท่มากกว่าที่จะโกรธขุนโจรแผดเสียงก้องอย่างสบอารมณ์ฮ่าฮ่าเก่งกาจกาลัยชนีแม่ทาสไอ้โจรจันทานเสียงแหลมปานระฆังเงินทว่าเปี่ยมไปด้วยอำนาจดังกังวานตวาดมาในทันใดนี่เจ้าจับตัวข้ามาเพื่อประสงค์อันในการคิ้วขมวดของจิตตกาเลิกขึ้นยังหัวเราะร่วนอูแม่เจ้าเรากับนางพญาถูกละข้ามหาโจรแห่งเวทิตจับตัวเจ้ามาทำไมกระนั้นหรือฮ่าฮ่าจงดูนั่นแน่เจ้าจะต้องเป็นอย่างนางพวกนั้นนางทาสอย่างไรเล่างามงามอย่างนี้ละขายคล่องดีนักฮ่าฮ่าดารุณีนางร่างสครานชำเลืองเนตรอันหวาดประหวั่นไปทางกลุ่มนางทาสนิดหนึ่งพักเผือดสลดลงประกายเนตรฉายแสงแห่งความสิ้นหวังทว่าแต่แล้วก็กลับลุกวาวเป็นประกายกล้าแข็งมองศพขุนโจรธมินอย่างไม่พรั่นพรึงไอ้โจรใจธมินเจ้าจะทำอย่างไรกับข้าก็ขอเชิญทว่าบัดเนี้ยข้าได้รู้จักเจ้าละไอ้ขุนโจรแห่งเวทีที่ทหารของแผ่นดินติดตามล่าอยู่ทุกที่วาราตรีพวกเจ้าจะต้องประสบกับความพินาศชิบหายสักวันละหนึ่งในไม่นานนี้นักจิตตกาเสยะหน้าเหี้ยมเข้ามาใกล้ทหารหลวงดะเรอะข้าต่อให้ทหารทั้งกรุงด้วยที่จะยกกันเข้ามายังความพินาศชิบหายให้แก่ข้าดีละปากกล้านักข้าจะทำอะไรให้เจ้าดูเฮ้ยจิตตวาเฮ้ยจิตตาตรึงไว้ข้าอยากจะดูหน้าแม่ทาสโฉมงามวาจาเก่งกาจอย่าเมื่อสัมผัสเหล็กเผาไฟสักนิดนางถูกทหารโจรจับตรึงไว้มั่นอย่างสุดที่จะขยักขยื่นจิตตกาย่างเข้ามาพร้อมด้วยเหล็กประทับตราธาตุที่เผาไฟจนแดงโชติช่วงและรอยยิ้มเสยะอันน่าพร่านเพลิงนางมองดูเหล็กเผาไฟด้วยความหวาดกลัวลนลานดิ้นโดยเต็มกำลังและร้องก้องแต่ไม่อาจจะหลุดพ้นไปจากกำลังแขนล่ำสันแข็งแรงประหนึ่งปลอกเหล็กเหล่านั้นไปได้จิตตกาส่งเสียงหัวเราะลั่นค่อยๆแนบเหล็กเผาไฟลงบนข้อมือเรียวดุดลำเทียนนั้นทันทีนางสะดุ้งกายและร้องแหลมกรีจนสุดเสียงบิดกายเร่าด้วยความปวดร้าวอย่างสุดที่จะทนทานความโหยละเหี่ยและพิษบาดแผลฉกรรจ์อันเกิดจากเหล็กเผาไฟเกินกว่ากำลังที่นางจะทนทานต่อไปได้แม่ทาสสาวผู้ถูกประทับตราพลันล้มพับอยู่กับที่
แน่นิ่งหมดสติสัมปชัญญะไปในเวลานั้นท่ามกลางเสียงสวนสรรอย่างสบอารมณ์ของสามขุนโจรธมินแห่งเวทิสอันดังอยู่กึกก้องต่างสุดกายลงมองดูร่างเฉิดฉันไร้สติของเฉลยสาวอยู่อย่างพึงพอใจ